ข่าวค่ำวันนี้นะคะเราก่อติดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้รวมไปถึงการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็การประกาศแจ้งเตือนประชาชนนะคะเพราะว่านับจนถึงตอนนี้หลายพื้นที่ในภาคใต้ต้องใช้คำว่ามีน้ำท่วมบางจุดหนักนะคะใช่ครับบางจุดได้รับผลกระทบกันเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากวันนี้เป็นต้นไปพื้นที่ไหนที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษบ้างเดี๋ยวเราจะไปไล่เรียงแล้วก็จับตาสภาพอากาศในพื้นที่ภาคใต้เป็นการเฉพาะกันด้วยนะคะวันนี้เรามีสดมาจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาท่านผอ.สมบูรณ์ต้นจานนะคะจะมาอยู่ในรายการกับเรานะคะสวัสดีค่ะผอ.ครับครับสวัสดีครับพิธีกรทั้งสองท่านครับสวัสดีครับผอ.คะช่วงนี้ภาคใต้ตอนนี้หลายพื้นที่มีผลกระทบค่อนข้างหนักอยากให้ผอ.แจ้งเตือนจุดที่จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปค่ะครับก็เนื่องจากสถานการณ์ของตัวมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงนะครับที่แผ่ลงมาในขณะนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าตอนบนนะครับภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยเมื่อเช้านี้อากาศก็เริ่มเย็นลงแล้วล่ะนะครับแต่ว่ามาพร้อมกันก็คือในพื้นที่ของภาคใต้นะครับซึ่งพี่น้องที่อาศัยอยู่ในบริเวณทางด้านภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเนี่ยก็ยังคงได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักและตกต่อเนื่องบางพื้นที่ก็ตกหนักมากนะครับจนกระทั่งทำให้เกิดหลายพื้นที่เนี่ยมีน้ำท่วมจะพันน้ำป่าไหลหลากนะครับซึ่งขณะนี้สถานการณ์ก็ยังคงจะต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งจังหวัดที่จะต้องติดตามอยู่ในขณะนี้ก็คือไล่ตั้งแต่ตอนล่างนะครับตั้งแต่เมื่อวันที่26นี่ก็จะเห็นว่าบริเวณจังหวัดที่ตกหนักมากก็คือแถวจังหวัดนราธิวาสยะลานะครับแล้วก็ปัตตานีนะครับวันนี้ก็คงมีเพิ่มเติมก็คือเรื่องของพื้นที่ที่ฝนตกหนักที่จังหวัดสงขลานะครับพัทลุงแล้วก็ในวันพรุ่งนี้เองเนี่ยพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชก็อาจจะมีโอกาสที่จะมีฝนตกหนักได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นช่วงที่ฝนมากที่สุดในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงวันนี้กับพรุ่งนี้นะครับอีกสัก2วันนะครับเพราะฉะนั้นในระยะนี้ก็เรียกว่าเป็นพื้นที่ที่ยังต้องเฝ้าระวังและติดตามอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งณวันนี้เองถ้าเราดูจากภาพถ่ายดาวเทียมเราก็จะเห็นว่ามีกลุ่มเมฆต่อเนื่องอยู่นะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีภาพเรดาร์เองนะครับจากการตรวจอากาศตั้งแต่เช้ามาจนถึงณปัจจุบันนะครับกลุ่มฝนก็ยังเคลื่อนตัวเข้าสู่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นตลอดในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้นะครับยังคงต้องติดตามเฝ้าระวังในพื้นที่ไล่ตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปนะครับสงขลาพัทลุงปัตตานียะลานราธิวาสนะนี่คือพื้นที่ที่มีโอกาสฝนเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับส่วนในพื้นที่ที่อยู่ใกล้กันอย่างเช่นสตูลตรังนะครับก็อาจจะมีฝนปานกลางถึงหนักได้เช่นเดียวกันรวมทั้งในวันพรุ่งนี้ก็อาจจะเข้ามาทางชุมพรด้วยนะครับชุมพรตอนล่างนะครับอาจจะมีฝนเข้ามาแต่ว่าฝนหนักก็คงจะมีเฉพาะในบริเวณ4จังหวัดหลักๆนะครับในนี้คือสถานการณ์ล่าสุดครับค่ะ4จังหวัดหลักๆขออนุญาตทวนอีกทีนะคะผอ.ค่ะมีนราธิวาสยะลาปัตตานีสงขลาหรือว่าจะเป็นนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีนะคะขอผอ.ย้ำ4จังหวัดอีกทีค่ะผอ.ค่ะหลักๆ ก็คือสงขลานะครับปัตตานียะลานราธิวาสครับส่วนนครศรีธรรมราชเนี่ยอาจจะเป็นพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็อาจจะมีฝนเข้ามาได้อยู่นะครับในเรื่องของจังหวัดนครศรีธรรมราชส่วนชุมพรสุราษฎร์ธานีเนี่ยจะมีฝนปานกลางถึงหนักได้นะครับแต่ว่าก็คงจะไม่หนักหน่วงเท่ากับ4จังหวัดที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับค่ะใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะฝนสะสมสูงสุดอยู่ที่ไหนแล้วก็อย่างที่ผอ.คาดการไว้24ชั่วโมงที่จะสูงสุดเนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนอีกแล้วคาดการปริมาณประมาณสักเท่าไหร่ครับผอ.ครับใน24ชั่วโมงนะครับข้างหน้านะครับก็คาดว่าปริมาณฝนสูงสุดเนี่ยจะเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ด้านตามแนวชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็คือสงขลาพัทลุงนะครับยะลาปัตตานีนราธิวาสนะครับอันนี้คือพื้นที่ในวันที่28นะครับส่วนวันพรุ่งนี้นะครับฝนอาจจะอยู่ในบริเวณพื้นที่จังหวัดปัตตานีนะครับยะลานราธิวาส
อาจจะลดลงไปเนื่องจากว่ามวลอากาศเย็นระลอกนี้เนี่ยอาจจะลงไปถึงภาคใต้ตอนบนนะครับก็เลยทำให้พื้นที่ของฝนในวันที่28เนี่ยอาจจะเยอะหน่อยนะครับแล้ว29เนี่ยอาจจะไปอยู่ในเขตในพื้นที่3จังหวัดชายแดนเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าพื้นที่ในบริเวณจังหวัดตรังและสตูลเนี่ยเองก็ยังมีโอกาสเจอฝนได้อยู่นะครับแต่ว่าปริมาณฝนส่วนใหญ่จะเป็นฝนปานกลางนะครับเป็นฝนปานกลางเป็นส่วนใหญ่ครับค่ะผอ.ครับระลอกนี้เนี่ยที่ผอ.บอกว่าพีคก็คือวันนี้กับวันพรุ่งนี้แปลว่าหลังจากนั้นไปนี่พอจะเบาบางวางใจลงได้สักประมาณกี่วันแล้วต้องเตรียมตัวครับระลอกใหม่นี่น่าจะมาช่วงประมาณวันไหนครับครับก็หลังจากวันที่30เนาะเอาช่วงรอยต่อนะครับ30นี้ยังคงมีฝนอยู่นะครับพอหลังจากนั้นวันที่1ที่2ต้นเดือนของเดือนธันวาคมเนี่ยโอกาสที่ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้เนี่ยก็จะลดลงนะครับนะแต่ว่าเรื่องของฝนที่ลดลงเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีฝนนะครับเพียงแต่ว่าปริมาณหรือการกระจายหรือฝนตกหนักหรือหนักมากเนี่ยจะลดพื้นที่ลงเหลือเป็นฝนปานกลางถึงหนักในบางจุดนะครับอันนี้คือสถานการณ์ในช่วงต้นเดือนในวันที่1ถึงวันที่โดยรวมก็คือประมาณวันที่4หรือที่5นะครับซึ่งก็เข้าใจว่าสถานการณ์นี้ก็จะมีฝนในบริเวณทางด้านภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยอยู่บ้างในบางแห่งนะครับแต่ว่าที่เราจะต้องระวังก็คือเรื่องของปริมาณน้ำฝนที่ตกสะสมก่อนหน้านั้นนะครับคือตั้งแต่วันนี้พรุ่งนี้นะครับซึ่งก็จะคงจะไหลในลุ่มน้ำต่างๆเพราะฉะนั้นถึงแม้จะไม่มีฝนแล้วก็ตามเนี่ยนะครับปริมาณน้ำเนี่ยก็ยังคงมีไหลอยู่ในลุ่มน้ำยังต้องเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งนะครับอันนี้ก็คือพื้นที่ยังคงต่อเนื่องไปอีกสัก 1-2 วันนะครับก็คือประมาณวันที่1ที่2ครับในเรื่องของน้ำที่จะเป็นฝนสะสมนะครับที่ยังมีโอกาสไหลหลากอยู่ครับสุดท้ายอยากให้ผอ.ฝากถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ที่ตอนนี้หลายจุดนี่หนักแล้วก็ยังวิกฤตอยู่อะค่ะบางคนก็ยังกังวลกับสถานการณ์เขาจะต้องเผชิญแบบนี้ไปจนถึงประมาณเดือนไหนคะผอ.คะครับสถานการณ์ของพื้นที่ภาคใต้นะครับโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเนี่ยในเมื่อมรสุมลมหนาวกำลังแรงเนี่ยนะครับในช่วงนี้ก็ยังคงมีโอกาสที่จะมีฝนเข้ามานะครับแต่ว่าสถานการณ์เนี่ยพอหลังวันที่30เนี่ยจะเบาลงไปบ้างนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์ก็คงจะหวังว่าน่าจะทำให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วถ้าเกิดว่าปริมาณน้ำฝนไม่มาเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าก็จะมีอีกช่วงนึงนะครับในช่วงที่มีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาก็คือน่าจะประมาณสักวันที่6-7 นะครับประมาณที่6-7เป็นต้นไปแต่ว่ากำลังไม่แรงเหมือนระลอกนี้นะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดฝนในภาคใต้ก็ยังมีอยู่นะครับแต่ว่าฝนหนักถึงหนักมากเนี่ยอาจจะเบาลงกว่าช่วงในระยะนี้นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยสิ่งที่จะต้องเตรียมการก็คือว่าถ้าหากพื้นที่ใดที่มีเริ่มมีน้ำท่วมหรือน้ำท่วมขังหรือในกรณีที่มีน้ำท่วมสูงนะครับต้องอพยพก็ต้องเตรียมทางหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่นะครับก็ขอให้เชื่อฟังนะครับในการอพยพเตรียมการอพยพเอาชีวิตรอดก่อนนะครับในกรณีที่น้ำท่วมสูงนะครับแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของการใช้ชีวิตในช่วงที่น้ำท่วมในขณะนี้ครับขออีกนิดนึงนะคะผอ.ทุกครั้งที่มีฝนตกเนี่ยแม้ว่าจะเป็นฤดูมรสุมหรือไม่มีมรสุมก็ตามแต่เมื่อมีฝนตกหนักจะมีข่าวลือเรื่องพายุต่อเนื่องอยากให้ผอ.ทำความเข้าใจช่วงนี้มีไหมคะพายุโดยเฉพาะที่จะมาในภาคใต้ด้วยค่ะครับช่วงนี้ยังพายุยังไม่มีสัญญาณการก่อตัวนะครับจะมีอยู่บ้างก็คืออยู่ทางด้านฝั่งทางอันดามันนะครับแต่ว่าเป็นพายุดีเพรสชันซึ่งเคลื่อนตัวช้าแล้วก็คาดว่าน่าจะไม่ได้เคลื่อนเข้ามาสู่ประเทศไทยนะครับก็จะสลายตัวไปนะครับอาจจะเข้าไปทางด้านประเทศอินเดียนะไม่ส่งผลกระทบกับประเทศไทยนะครับแล้วก็ในช่วงสัปดาห์หน้านี้เนี่ยนะครับเราก็ยังไม่มีสัญญาณการก่อตัวนะครับแต่อาจจะมีเรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ำปรากฏให้เห็นอยู่บ้างส่วนมรสุมเนี่ยก็จะมีหนักมีกำลังแรงกำลังอ่อนสลับกันอยู่นะครับในช่วงนี้เพราะว่าเป็นช่วงฤดูหนาวนะครับก็จะในพื้นที่ภาคใต้เองเนี่ยยังคงเป็นฤดูฝนก็คือยังคงมีมรสุมพัดผ่านในบริเวณทางด้านอ่าวไทยซึ่งก็จะนำความชื้นนำฝนเข้ามาทางด้านภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยของเราก็น่าจะไล่ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช
ลงไปนะครับเพราะฉะนั้นฝนเนี่ยก็อาจจะมีตกหนักเป็นระยะระยะนะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องติดตามและการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณผอ.มากๆนะคะโอกาสหน้าต้องขออนุญาตรบกวนผอ.เพิ่มเติมเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนนะคะขอบพระคุณมากค่ะผอ.คะครับครับครับสวัสดีครับนะคะข้อมูลสดจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเพื่อให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้เพราะก็เข้าใจว่าตอนนี้ทุกคนพอเจอกับสถานการณ์อยู่วิตกกังวลแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องรับมือแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนนะคะของเอาขึ้นที่สูงแล้วจะยกลงได้เมื่อไหร่ต้องอพยพไหมนะคะหรือว่าคนที่อพยพไปแล้วก็ไม่รู้ว่ายังต้องทิ้งบ้านไปนานเท่าไหร่ยังไงนะเป็นกำลังใจให้นะครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะยิ่งภาคใต้จังหวัดทางด้านล่างปลายด้ามขวานนั่นเองนะครับโดยเฉพาะยิ่งฝั่งอ่าวไทยนะไล่ตั้งแต่ตรงสุราษฎร์นครศรีธรรมราชลงมาตรงนี้ที่จะตกกลางไปถึงหนักนะหนักมากๆเลย4จังหวัดก็อย่างที่บอกไปนราปัตตานียะลาสงขลานะครับ4จังหวัดนี้นะที่จะหนักสุดแล้วก็ไปจนถึงวันที่30นะครับที่จะมีฝนหลังจากนั้นเนี่ยฝนลดลงแต่ว่าก็ยังอาจจะมีน้ำฝนที่มันสะสมอาจจะยังท่วมอยู่ได้ใช่ค่ะคือถ้าฟังจากผอ.เมื่อสักครู่นี้นะคะถ้าฝนหนักๆเนี่ยวันนี้วันพรุ่งนี้พีคสุดนะคะก็คือเยอะสุดหลังจากนั้นเนี่ยน่าจะเริ่มเบาๆลงเพียงแต่ว่าแม้ฝนจะเบาลงแล้วสิ่งที่ต้องดูก็คือน้ำที่สะสมนี่แหละบางจุดเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็จะมาไล่เรียงในแต่ละจุดกันด้วยนะคะ